ภารกิจในวันนี้ก็คือการสร้างสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในเกมและเป้าหมายคือทําให้ลิงกินผู้การกินไอ้ลิงจะได้เงิน 1,000 บาทไอ้ลิงมันจะกินหรือไม่กด1ไปเลยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรน่ะฮึเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะมีเวลา24ชั่วโมงทำให้ลิงกลัวรอบได้เอาล่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การสร้างสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดใน Minecraft กันดีกว่าเรามาเริ่มจากเลเวล1กันเลยครับให้แล้วเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็ไอ้ฟ้าเนี่ยมันกรีดการจนเกือบลบเกม Minecraft ทิ้งและเป้าหมายในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคือทำให้มันกรีดมากกว่า 1,000 ครั้งแล้วก็ทำให้มันลบเกม Minecraft ก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งอันแรกนะครับคือถ้ามันกรีดใช่มั้ยมันจะได้สิ่งนี้ไปเว้ยมันหนีมันหนีซึ่งอันนี้นะครับถ้ามันได้กระเป๋า1อันเนี่ยเท่ากับ 1,000 บาทถ้ามันได้มากกว่า1ล้านก้อน1ล้านกระเป๋าแล้วก็มันได้เงินไปมากกว่า100ล้านได้เลยนะครับผมไปทําการวางกระเป๋าไว้ก่อนละกันเพื่อแบบเป็นการต้อนรับให้มันมาเล่นด่านนี้นะฮะแล้วก็อันแรกนะครับคุณผู้ชมนี่เลยเราใช้วิลเลจเจอร์ธรรมดาก่อนหลังจากนั้นนะฮะเราใช้ที่ชื่อว่าโคดดิ้งไอเทมกูไล่มึงออกของตัวใหม่ก็ได้เราใช้เทมโคดดิ้งนะฮะและเรามาอยู่หน้าโคดดิ้งแล้วครับอันนี้เป็นหน้าจอในการทำโมเดลเว้ยเราจะเริ่มจากการใช้เพนนะฮะนี่ขออนุญาตเปลี่ยนตาของเองก่อนเลยเราจะใช้สีเนื้อคุณผู้ชมเพราะอะไรอะหรอเราทำการให้เจ้า NPC ตัวนี้เนี่ยกลายเป็น NPC ที่แบบเป็นร่างกายที่เป็นศพเป็นตายไปแล้วอะและนี่คือชาวบ้านที่ขั้นตอนเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันเหมือนแบบชาวบ้านไร้วิญญาณใช่ไหมแล้วถ้าผมลองกดเปิดไอ้นี้ดูคุณผู้ชมโยโคตรน่ากลัวแล้วนี่นะเราใส่แอนิเมชันเข้าไปด้วยเป็นแอนิเมชันนอนหลับผู้ปุ๋ยเอาละเรากดคอนเฟิร์มเลยทีนี้เราจะได้ไข่มาเราจะวางไข่เลยโอ้ my god เฮ้ยกลายเป็นชาวบ้านที่แบบไร้วิญญาณนอนตุยอยู่ตรงนี้ถ้าเราแบบลองเข้าไปใกล้ๆเขาดูว้าวโอ้ my god พอมันจำสแกนเราเสร็จมันจะส่งเราไปยังส่วนลำตัวของวิลเลจเจอร์คือมันกินเราเข้าไปไงขั้นตอนต่อมานะฮะเราต้องหาปุ่มใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นว่าให้เราหาปุ่มผมจะวางปุ่มไว้ตรงนี้คือถ้ามันกดปุ่มนี้ได้มันจะชนะทันทีเลยถ้าพูดถึงลำตัวของชาวบ้านใช่ไหมผมว่ามันต้องแบบเป็นอารมณ์เหมือนจอมตะกาวเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมจะทำการโคดดิ้งอีกรอบหนึ่งโคดเด้งนี่คือผีชาวบ้านตัวตะกี้นี้นะครับแต่ว่าผมจะทำการเพิ่มหางเข้าไปโย่ก็หางก็แบบดูแบบละเอียดแล้วถ้าเราแบบเพิ่มแอนิเมชันเข้าไปด้วยเขาเรียกว่าผีพื้นที่เว้ยน้องกดคอนเฟิร์มเลยเราจะได้ไข่มาแล้วก็ทำการมันจะหาปุ่มใช่ไหมเราต้องมาขัดขวางมันไม่กดปุ่มไงดิเป็นไงครับคุณผู้ชมคือมันแบบจะล่องหนด้วยอารมณ์แบบเป็นแนวจัมสเกร์ด้วยของแท้ของแท้วาง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 โอ้ยเยอะไปเพื่อนเนี่ยผมว่าเยอะมากเลยเนี่ยประมาณนี้กำลังโอเคนะผมว่าแล้วถ้าเราลองไปอยู่ใกล้มันจะหายตัวไหมว้าวโอ้โผล่มาด้วยโผล่มาด้วยโอ้ my god โอเคโอเคซ่อนเลยซ่อนเลยซ่อนไปเลยตรงนี้เลยน้องตรงนี้เลยและผมว่าแค่นี้ไม่พอเว้ยเราต้องมีในเรื่องของหัวสตีฟด้วยเพราะอะไรเหรอเราจะทําการโคดดิ้งหัวสตีฟไงแป๊บนี่เรามาอยู่หน้าจอหัวสตีฟแล้วครับแต่ผมว่าหัวสตีฟเนี่ยมันธรรมดาเกินไปเราเปลี่ยนจากหัวสตีฟให้กลายเป็นเครื่องดิสเพนเซอร์ครับเพราะอะไรเหรอนี่ครับผมทําการเปิดโปรเจกต์ไทยดีสีดําแล้วก็ทําการเพิ่มแอนิเมชันเข้าไปให้กลายเป็นแอนิเมชันยิงได้โย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 โคตรเท่โคตรคือเอาล่ะกดคอนเฟิร์มดิสเพนเซอร์มาแล้วทําการคลิกขวาสวยครับสวยครับจะได้ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมดูความแบบโคตรอันตรายดิผมบอกเลยว่าไม่มีทางผ่านได้เอาจริงนะแต่ผมว่าแค่นี้มันแบบดูธรรมดาเกินไปเว้ยเราใช้โคดดิ้งกับเจ้า NPC เมื่อกี้อีกทีนึงนะก็แดงผีตัวเมื่อกี้แต่ผมว่ามันธรรมดาเกินไปเราเป็นจากผีธรรมดาให้แบบมีปีกโย่เป็นไงโคตรน่ากลัวโคตรแบบเหมือนแวมไพร์อ่ะแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันเข้าไปครับเป็นแอนิเมชันแบบแนวบินแบบผีกระหังน่ากลัวกดคอนเฟิร์มเลยทำการวางไอ้เจ้าวิลเลจเจอร์วิงเมื่อกี้ว้าวแบบร้องหุ่นด้วยสักประมาณ8ตัวกำลังดีโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะอันสุดท้ายเราต้องวางเฟกวิลเลจเจอร์ไว้เว้ยนี่ฮะวางแบบเป็นห้องแบบวิลเลจเจอร์ธรรมดาอะไรอย่างนี้ถ้าคลิกขวาแล้วก็รู้เรื่องเอาล่ะผมว่าด่านแรกเนี่ยเราเต็มตัวเสร็จแล้วเราไปรอให้ฟ้าเลยดีกว่าหรือไอ้ลิงนั่นเองแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ด่านเลเวล1ซึ่งอันนี้ถ้าเองสามารถผ่านได้แล้วก็เห็นเงินนั้นไหมเงิน1ก็เท่ากับ 1,000 บาทไปนี่แกให้ 2,000 บาทฟรีๆเลยเหรอนู่นนี่เลเวล1หน้ายิ้มแสดงว่าง่ายจัด 2,000 บาทเป็นของผมอะไรอันนี้นะอันนี้คือ NPC เขาตายไปทำไมขยับได้ด้วยอ่ะก็ไปปลุกเขาดิเขาตื่นปะน่ะ
ตื่นหน่อยครับพี่ตาลพี่ตาลเอ็นพีซีแล้วมาด่านวิลเลจเจอร์คอแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยพี่ตาลวิลเลจเจอร์อ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมมันน่ากลัวมันมีจับสแกนด้วยเป้าหมายคือต้องรอให้ได้ครับหาปุ่มหาปุ่มปุ่มหมอใช่ปุ่มโอ้ยผีลงไปผีลงไปโอ้ยมันไม่ออกมาเพี้ยนเลยโอกาสแรกไม่ผ่านนะฮะขอเรียนเชิญโอกาส2มาครับมาครับรอให้ได้นะครับกูมีแอปทองกูมีแอปทองกูมีมาแล้วกูอยู่หลังสุดแน่นอนอ่ะพี่สายไปเลยจ้าจะปุ่มแล้วเฮ้ยจะปุ่มว่ะอ้าวรอดเลยรอด2,000บาทเป็นของผมครับไม่ได้ยังไงวะรอดเฉยเลยมันนี่แต่บอกให้นะครับว่าจำนวนเงินในวันนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราผ่านด่านแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เองกินด้วยถ้าเองไม่กินเลยก็สูนะครับอดเงินฟังนะไอ้ดาวของแค่นี้มันไม่ทำให้ฉันกลัวเว้ยถ้าขอด่าน2เลยได้ปะขอหน้ากูก่อนเนี่ยมึงไม่ต้องมาทำหน้าบึ้งตึงไปซ่อนกูสร้างแป๊บสำหรับด่าน2นะเว้ยผมจะวางแค่ปุ่มธรรมดาเลยหลังจากนั้นนะคะถ้าเรากดมันปั๊บมันจะพาเราไปยัง The Back Room อยู่ถ้าพูดถึง Back Room แล้วก็นะผมว่าความน่ากลัวของมันเนี่ยคือเรื่องของแสงเว้ยใช่ละครับถ้าผมทำคัดปิดมันก็จะเป็นประมาณนี้โคตรน่ากลัวเอาละอย่างแรกนะคะเราจะต้องเอาของที่เราเตรียมมานี่เราจะใช้รูปภาพที่2เราทำการวางสักนี่กำลังดีเลยครับคุณผู้ชมเราวางรูปภาพนี้มันดูเหมือนแบบไม่มีอะไรแต่ถ้าเราลองโคดดิ้งดูและนี่คือรูปภาพตะกี้นี้ครับคุณผู้ชมผมทำการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่ามือปริศนาไว้ด้านหลังภาพแล้วเพราะอะไรอ่ะหรอถ้าเราแบบอนิเมตภาพไปมันจะเป็นการแบบขอสปอยแล้วกันนะแค่นี้พอเรากดคอนเฟิร์มเลยแล้วเราจะได้ภาพปริศนาอันนี้มาผมทำการวางโอ้มันเหมือนตะกี้นี่เลยแต่ว่าเห็นว่ามันมีมือแบบมือที่กระจอกอยู่ด้านหลังอะหลังภาพอะผมว่าเราไปโค้ดอันต่อไปเลยอันต่อไปเนี่ยผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองโคดดิ้งความว่างเปล่าดูโย่ลองเลยโอ้ my god มันความว่างเปล่าจริงๆว่ะแต่ว่าถ้าเกิดผมลองใส่สีดำเข้าไปดูนี่ฮะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ลองระบายดูครับมันจะออกมาเป็นโอ้โหนี่คือแบบสเลนเดอร์แมนแต่ว่ามันดูแบบไม่มีอะไรเว้ยเราต้องอนิเมตมันกดคอนเฟิร์มเลยเราจะได้ไข่ที่เราทำตะกี้นี้มาครับทุกคนซึ่งมันได้ชื่อว่าแบ็คลืมโอ้ my god ตัวใหญ่ๆอ่ะเราจะวางไปสัก3หน่อ3มุมละกันและแค่นั้นได้พอนะครับถ้าเกิดว่ามันเนี่ยยังรอดจากสิ่งพวกนี้อีกแล้วก็มันทำการแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์อเล็กซ์บอทด้วยซึ่งมันจะน่ากลัวประมาณนี้โอ้ my god โคตรตัวใหญ่เมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วโลแค่วางป้ายแล้วเขียนว่าจงหารูปภาพเพื่อออกจากห้องเรียบร้อยหูเอาล่ะผมว่ามันจะผ่านหรือเปล่าถ้ามาถึงเจอหมอนี่มันจะกินปะเนี่ยเอาล่ะเราพร้อมแล้วเราไปดูตอนมันเล่นเลยดีกว่าแล้วขอต้อนรับเข้าสู่เลเวล2ครับน้องชายลิงเดี๋ยวหลายเท่าเดี๋ยวเราด่านเลเวล2บอกเลยว่าถ้าผ่านด่านนี้ได้เห็นเงินแม่ด้านหลังอ่ะโย่10,000บาทเดี๋ยวนะก้อนรับพันอันนี้อย่าไปสนใจแค่กดปุ่มให้ได้ครับโอ้ยไหนโอ้ย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 อย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงจะกดแล้วกดแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ The Back Roomจงหารูปภาพเพื่อออกจากห้องใช่แล้วมันมีรูปภาพอะไรอันนี้แค่ขาวงกดกระจกกระจกเนี่ย อะไรอ่ะพี่สัตว์ชั่วนี่แดกนี่แดกข้ามันได้ข้ามันได้ข้ามันได้ไรมีแอปทองมีแอปทองจงเอาตัวรอดจงเอาตัวรอดเติมถูมาเยอะครับผมไม่กลัวหรอกนี่แน่เก่งดีดิเก่งดีดิว้ายมีแค่เดียวหรอเขากดมีแค่ VC ก็เจอรูปภาพไวจังอ่ะไม่ได้หรอรูปภาพแต่บอยใบให้ไว้รูปภาพแบบเป็นอย่างสุดท้ายเองต้องรอสำรวจดูรอบๆก่อนเฮ้ยดูอะไรอ่ะพิซาปรสิตที่ชนเลยสตีฟนี่แหละมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยไปตีแล้วเอ้าหายจะเจอหรือเปล่าเร็วมีเวลาแค่1นาทีนะครับไอ้เฒ่าเล่นอะไรเนี่ยก็เจอแล้วไงเจอรูปภาพแล้วไงก็กลับไปหารูปภาพดิเอ้ยเจอแล้วโอ้
อะไรเนี่ยทำไมเป็นแรมที่ออกมาด้วยวะเรียบร้อยเลเวล2เอ็งเก่งดีดิไปไปหยิบเงินเลยโอ้ยยายจัดเลยชีวิตรวม2ก้อนก่อนหน้านี้แล้วรวมอีก11ก้อนอ้าไอ้ปีศาจไอ้อย่ามายุ่งจะจะเอาเงินจำนวนรู้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะตัวอะไรเนี่ยแบงค์รูมแบงค์รูมอะไรเนี่ยอย่ามาแบงค์รูมแถวนี้โอ้ดูเหมือนเจ้าบ่อนี่ทำอะไรเองไม่ได้เลยว่ะถือว่าผ่านไปครับด่าน2ยังน้องฟังให้ดีนะเลเวล2อ่ะเขาเรียกว่าแบบเพิ่มขึ้นมานิดนึงจริงๆอ่ะง่ายจัดเลยอ่ะโอ้ยเป็นแค่ไอ้เถามันก็ทำได้แค่นี้แหละเมื่อกี้แบบแอบเฟรกแอบกีดไปงั้นแหละไม่เต้นตกใจไม่เท่าไหร่ขอขออนุญาตคนนี้ได้ป่าวเดี๋ยวเจอเลเวล3ของจริงเว้ยเลเวล3ถ้าดูจากหน้าอีโมจิแล้วบอกเลยว่าจากหน้ายิ้มอยู่ดีกันเป็นหน้าบึ้งแล้วก็แบบมีซีกขาวอยู่ตรงด้านซ้ายด้วยผมบอกเลยว่ามันต้องแบบเจอกับสิ่งนี้ครับแล้วมาเรียบร้อยมันจะเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างที่คล้ายๆถ้ำนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วก็มันจะส่งเราไปยังไหนอะโอ้นี่คือที่ไหนแน่นอนนะครับว่าเราต้องแบบวางป้ายเว้ยเขียนประมาณว่าจงตามหาอเล็กซ์ประมาณนี้นะฮะถ้าหลังจากนั้นไม่พอเว้ยเราจะใช้ฟุตสเตปนี่บรันดี้ฟุตสปินเราจะวางไว้อย่างนี้โอ้โหแบบมันเดินตามไงคุณผู้ชมเอาละแต่ผมว่าถ้าเดินตามไอ้รอยเท้าเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เว้ยเราทำการโคดดิ้งหนึ่งอย่างซึ่งเอาวิลเลจเจอร์มาวิลเลจเจอร์ขออนุญาตโคดดิ้งนะฮะเราจะเปลี่ยนจากวิลเลจเจอร์ปกติให้กลายเป็นไซเลนเดอร์วิลเลจเจอร์โคตรน่ากลัวแล้วโคตรหลอนน่ะเอาล่ะผมว่าเรากดคอนเฟิร์มได้เลยนะตรงนี้เราจะได้ไข่ไซเลนเดอร์มาผมจะวางตรงรอยเท้าโอ้ไม่กดถ้ามันเดินมาตรงนี้ปุ๊บก็จะแบบจัมป์สแกร์เลยโยอันนี้คือไอเดียที่ดีมากๆเราจะวางรอยเท้าไปอย่างนี้ไปเลยเพื่อนำทางมายังทางเข้าตรงนี้ครับเอาล่ะแล้วพอเราเข้ามาใช่ไหมเราเจอกับหมู่บ้านลับเลโอ้ไม่กดอย่างสวยอย่างงามอ๋อแล้วขั้นตอนต่อมานะครับผมจะวางเจ้าวิเลจเจ้าวิงผีเป็นผีกระสือไอผีกระหังที่เราทำมาไว้ประมาณรอบๆหมู่บ้านนี้แล้วกันนะครับสวยแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราจะทำการโคดดิ้งหนึ่งสิ่งบางอย่างข้างบนนี้น่าสนใจเราจะวางหัวสตีฟไว้แต่ว่าเราจะโคดดิ้งใหม่อีกทีนึงอันนี้คืออเล็กปกติครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราทำการเปิดหัวมันและนี่คือศพอเล็กหรอทำอะไรได้เรากดคอนเฟิร์มเลยละกันเราไม่สปอยตอนนี้แล้วเราจะได้ศพอเล็กมาว้าวเป็นไข่ครับเราแค่วางเย้ต่อมานะฮะเขาเรียกว่าวางป้ายเพื่อหลอกล่ออเล็กเขาตรงนี้ไปแล้วก็ติดป้ายไว้ตรงนี้ด้วยว่าจงตามหาบ้านอเล็กนี่เอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าตรงนี้น่ะกำลังแบบพอดีแล้วแต่ว่าทางออกจริงๆอ่ะจะอยู่นี่เว้ยเพราะมันต้องกดปุ่มใช่ไหมนี่ครับคือทางออกโอ้โหไม่กอดผมจะทำการวางไซเลนเดอร์ไอวีตี้ตรงนี้ด้วยเพื่อทำการจับสแกนหนึ่งทีมันต้องแบบปากลัวมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆไปเรื่อยยันเจอตรงนี้แล้วนี้มันก็ต้องขึ้นไปครับเพื่อเอาเงินรางวัลจากมันนี่แบ็คเอาล่ะเราพร้อมแล้วเราไปดูตอนมันเล่นเลยดีกว่าแล้วขอต้อนรับไอลิงเข้าสู่ด่านเลเวล3หรือเลเวล3ด่านนี้ขอดูอีโมจิหน่อยอะไรอ่ะเป็นคู่กระดูกแล้วก็ตาแดงคิดว่าเป็นคนเหล็กเหรอไม่ต้องพูดมากผ่านได้เอาไป1ล้านบาทไป1ล้านบาท1ล้านบาทก่อนหยอกไม่มีเว้ยไปข้ามเข้าไปในถ้ำนั่นเลยอะไรเนี่ยด่านนี้ดูแบบกระจอกยังอ่ะต้องให้เขาไปในถ้ำนี้เลยเหรอใช่แล้วอัพนี่คือด่านเรามาหมู่บ้านจงตามหาอเล็กอยู่ไหนใบ้ให้ว่ามันจะมีรอยเท้าให้สังเกตอุ้ยอะไรอ่ะรอยเท้าหรอเดินไปทางนี้ทำไมอเล็กมันเป็นรอยเท้าแล้วก็มีรอยเลือดด้วยอ่ะไม่รู้สิว้ายตัวอะไรเนี่ยอาวุธก็ไม่มีนะลองคุยกับมันดูสิอะไรอ่ะมันทำให้กลัวสุดท้ายก็แพ้กาดโอ้ไปเอาแล้วกลัวแล้วไปแล้วเฮ้ยไอ้ปะทองหรือเปล่าไอ้ปะทองหล่นลงไปหรือเปล่าหรือยังไงรู้จักดีมป่ะรู้จักดีมป่ะว้าเดี๋ยวใช้น้ำมันใช้นมเนี่ยนะโอ้ได้อยู่เว้ยนี่หรออันเล็กหายไปในหุบเขานี่หรอลองดูมันจะมีรอยเท้าบอกใบทางเข้าอยู่มีรอยเท้าอีกแล้วหรอ เฮ้ยนี่เจอรอยเท้าแล้วว้าวรอยเท้าน่ากลัวจังเลยแล้วตอนนี้แกเจอหมู่บ้านลับแลแล้วแล้วทำไมป้ายมันเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่ะไอ้เนี่ยไม่รู้ไม่ชี้เว้ยไม่กลัวว้าย
กลางมากกลางมากหังว้าไปเออเอาหนีรอดไหมรอดไหมรอดไหมโอ้ทำอะไรไม่ถูกแล้วใจเอาไปตุ๊กตาด้วยด้วยไม่อยากไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วตามหาว่าอะไรเขาแล้วดิบ้านอเล็กอยู่ไหนอะบ้านอเล็กไม่ให้ว่าบ้านอเล็กเนี่ยมันจะมีป้ายเขียนว่าบ้านอเล็กอยู่แบบเห็นได้ชัดเลยเองก็ต้องตามหาให้เจอเริ่มกลัวไปหมดแล้วไม่ไหวละขออนุญาตใช้ของเลยพร้อมเทพเจ้าลิงเฮ้ยมันบ้านอเล็กหรอต้องใช้เสือเฮ้ยนี่ไงอเล็กซี่เฮาสวัสดีอเล็กเรามาทำให้เกมาแบนเล็กตายหมดเลยเพื่อนเองต้องช่วยชีวิตเขาอะคิดขวาไปที่เขาเลยโจตื่นกันนะอะไรนะวิญญาณอเล็กวิญญาณอเล็กกลับเข้าไปกลับเข้าล่างไปนี่คือคอร์สแห่งมโนธรรมจะทำให้เจ้ากลับมาเป็นชีวิตขยันกินเหลือเกินอะไรเนี่ยแล้วทำไมแล้วทำไมมันจะผีอะเพื่อนอุ้ยอะไรเขาหายไปแล้วว่ะโอ้โชคดีเนี่ยเฮ้ยอะไรคือเราผ่านตาสามแล้วป่ะยังมันจะมีห้องนึงที่แบบเป็นห้องรางวัลอยู่ครับโอ้คือจ้างมินิเกมมาง่ายๆอย่างนี้คือแบบเอาไปหลอกเด็กอนุบาลนะส่วนผมก็จะเอาเงินไปนะอยู่บนเนี้ยเปล่าเฮ้ยไม่อยู่ข้างบนแสดงว่าอยู่ข้างล่างเฮ้ยรู้มากนี่เฮ้ยไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอะไรเนี่ยไม่มีทางเข้ารับด้วยอ่ะตู้นี่ใบเอี้ยวอ่ะไม่เป็นไรเรามีคอนมันตกใจอ่ะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าผมมีการไฟผมมีการไฟในวิชากระโดดแบบขั้นเซียนคือลิงผู้เชี่ยวชาญในการกระโดดมากกว่า20ปีเนี่ยดูไม่ตกเลยโอ้โหเท่จัดเปียวหวายน้องโอ้ยนั่นแหละเรามีการไฟเรามีการไฟว้าวเราได้เลยเว้ยฉลาดเว้ยเงินรางวัลต้องเป็นของผมได้แล้วจะมีอีกทางจะมีทางเว้ยโอ้ my god กี่ล้านวะเนี่ยกี่ล้านวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวว่าด่านนี้ผ่านว่ารวยแล้วเอางี้ดีกว่าด่านสุดท้ายที่เองรอดได้ทุกด่านที่เองทำมาเนี่ยชนะหมดเลยโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยดีเว้ยดีเว้ยไปดีเว้ยมาเล่นเกมหลอกเด็กของไอ้เทาไปดูด่าน4ดีกว่าคุณผู้ชมแล้วสำหรับด่านที่4ซึ่งด่านนี้นะฮะคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะใจหายได้อย่างแรกเข้าไปในกรอบสีแดงของด่าน4ก่อนเลยครับเออได้เลยว่าด่าน4ทำมาเป็นกะโหลกอะไรไม่เคยกลัวฮ่านี่คือสุดยอดลิงเรียกผมว่าแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวรับกรรมนะโอ้ยรับกรรมอะไรตัวอะไรอ่ะไอ้โอ้ยเหมือนตัวแม่เหล็กในโปเกมอนเลยอะไรเฮ้ยทำกับอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโดนกินมันกินเองแล้วอ๋อมันกินแล้วอะไรเนี่ยตายตายตายต่อเนื่องเฮ้ยด่าละเบื่อเป็นไงด่านี้ให้ใครเล่นกันเล่นเดี๋ยวไปเล่นละขอเบิกเงินด้วยประมาณ20ถุงเนี่ยเอาเบิกเงินด้วยผมกลับแล้วครับกรรมการผมพอใจกับเงินทั้งวันแล้วอย่าลืมกดติดตาม